ขอต้อนรับสู่ช่องไอบ็อกของทีมงานพวกเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้พวกเราจะมาเสนอตอนโรนัลโดกลายเป็นคนที่มียอดติดตามใน IG สูงที่สุดในโลกติดพันกับกระแสย้ายโคกออกจากโต๊ะแถลงข่าวคริสเตียโน่โรนัลโดกองหน้าของยูเวนตุสและทีมชาติโปรตุเกสกลายเป็นคนทำอิฐของโลกที่มียอดติดตามใน Instagram หรือ IG ทะลุ300ล้านโฟลโลเวอร์ดังกล่าวหลายกว่าการติดตามในซาวสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษว่าเป็นกระแสฮอตแฮงสำหรับโรนัลโดที่มีการจับขวดเครื่องดื่มของผู้สนับสนุนการแข่งขันบาเตะยูโร2020ก็คือโคคาโคล่าหรือโคกนั่นเองออกจากโต๊ะแถลงข่าวจากกรณีดังกล่าวเฮ็ดให้ตลาดหุ้นของโคคาโคล่าตกลงถึง 1.6% คิดเป็น4 ตื่นดอลลาร์จากกรณีดังกล่าวในต้นปี2020โรนัลโดมียอดผู้ติดตามใน Instagram 250ล้านคนแต่ผ่านไปเกือบ6เดือนพุ่งสูงขึ้นถึง300ล้านคนจึงกลายเป็นบุคคลที่มียอดติดตามในInstagram สูงสุดในโลกคนปัจจุบันเข้าไปเบิ้งอันดับ2เป็นของเลล็อกหรือลาเวนจอห์นสันนักแสดงและอดีตนักมวยปล้ำชาวอเมริกามียอดติดตาม246ล้านคนอันดับ3เป็นอารีอาน่ากานเดนักร้องและนักแสดงชาวอเมริกามียอดติดตาม244ล้านคนอันดับ4เป็นของไคลี่เจนเนอร์นางแบบชาวอเมริกามียอดติดตาม241ล้านคนอันดับ5เป็นเซเลน่าโกเมสนักแสดงชาวอเมริกามียอดติดตาม238ล้านคนนั่นก็คือ5อันดับบุคคลดังในโลกที่ว่ามียอดติดตามใน IG สูงที่สุดในโลกในยุคปัจจุบัน